बाहुं सहस्रमभिगिम्मित सायुनन्तं गिरिमेखलं मुदित घोरससे พระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพ.ศ. 1700เศษจึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทำให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจริงคือหลักฐานทางด้านโบราณนคดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้सायुनन्तं गिरिमेखलं मुदित घोरससेन मारं दानादिदं विधिना जितवान् ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นตอนที่142จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมมหาวิทยาลัยนาลันทาต่อจากคราวที่แล้วเราเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางมุ่งตรงไปทางด้านทิศตะวันตกที่นี่ก็คือชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้จุดที่ทุกท่านเห็นขณะนี้ผ่านโปรแกรม Google Earth ที่นี่ก็คือที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนาลันทาอำเภอนาลันทารัฐพิหารประเทศอินเดียห่างจากราชคฤห์ประมาณ16กิโลเมตรคราวที่แล้วนำพาทุกท่านไปชมวัดหรืออาคารหมายเลข3และหมายเลข12เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากออกจากอาคารหมายเลข12คืออาคารพาราทิศเรียบร้อยก็จะพาท่านทั้งหลายวกกลับมาที่อาคารหมายเลข1ต่อไปการตั้งชื่ออาคารนี้เป็นการตั้งชื่อสมัยใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับสมัยที่นาลันทารุ่งเรืองอาคารหมายเลข1อย่างที่ทุกท่านเห็นในวงกลมขณะนี้เป็นอาคารสี่เหลี่ยมความยาวก็62เมตรความกว้าง51เมตรกำแพงหนา6ฟุตเลยทีเดียวจากการสันนิษฐานของนักโบราณคดีกำแพงหนาขนาดนี้ก็แสดงว่าอาคารก็ต้องมีหลายชั้นเพราะใช้ผนังกำแพงนั้นเป็นตัวรับน้ำหนักเนื่องจากไม่มีเสาใหญ่ๆตรงกลางที่นี่เป็นที่จำพรรษามีห้องเล็กๆสำหรับพระสงฆ์จำพรรษาได้ประมาณ28ห้องภายในบริเวณนั้นก็มีห้องเจริญภาวนาด้วยที่อาคารหมายเลข1หรือเทมเปิลหมายเลข1นี้นักโบราณคดีได้ค้นพบโบราณวัตถุหลายอย่างที่น่าสนใจก็คือ 1. จารึกของพระเจ้าเทวปาละเทวะพระเจ้าเทวปาละนั้นเป็นกษัตริย์ราชวงศ์ปาละขึ้นครองราชสมบัติพ.ศ. 1358หรือปีค.ศ. 915มีจารึกลงในแผ่นทองแดงภาษาสันสกฤตอักษรเทวนาครีในจารึกแถวแรกนั้นก็ได้เขียนข้อความว่าสีสวัสดีสิทธารัตสยะปรารัตสุสถิตะมะเตสะสังมารคำอภยะข้อความสรุปได้ว่าในปีที่39ของการขึ้นครองราชสมบัติของพระเจ้าเทวปาละพระเจ้าพาลปุตตะเทวะแห่งสุวรรณทวีปหรือเกาะชวาได้ขออนุญาตในการสร้างวัดที่นี่เพื่อเป็นที่พำนักของคณะสงฆ์ที่มาจากชวาและขอพระราชทานหมู่บ้านภายในบริเวณใกล้เคียงแห่งนี้เป็นผู้อุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาภายในนาลันทาด้วยจากหลักฐานนี้ทำให้เราได้ทราบว่านอกจากพระสงฆ์จีนและเกาหลีจะนิยมมาศึกษาที่นาลันทาแล้วพระสงฆ์จากชวาก็เดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลมาศึกษาที่นี่เช่นกันก่อนที่ประเทศอินโดนีเซียจะเปลี่ยนเป็นศาสนาอิสลามในภายหลัง 2. พระโพธิสัตว์ตรีโรคกวิชัยโบราณวัตถุชิ้นต่อมาเป็นชิ้นที่2เป็นพระโพธิสัตว์ที่มีความสำคัญปรากฏในคัมภีร์สัทธนามาลาของฝ่ายวัชรยานพระโพธิสัตว์องค์นี้นั้นแปลได้ความว่าเป็นผู้ชนะ3โลก
จุติขึ้นมาเพื่อปราบมารของพระศาสนาในภาพนั้นทุกท่านจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์ติโลกวิชัยนั้นจะมีพระพุทธเจ้าทั้งหมด28พระองค์เป็นสร้อยสังวาลและที่เท้านั้นก็จะเหยียบพระศิวะกับพระนางปารวตีซึ่งเป็นเทพเจ้าสำคัญในศาสนาฮินดูทำไมถึงมีลักษณะเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าประมาณพ.ศ. 1300ศาสนาฮินดูก็ได้ประกาศทฤษฎีอวตาร10ปางปางที่9นั้นก็ได้นำเอาพระพุทธเจ้าไปรวมด้วยเรียกว่าพุทธาวตารโดยหวังที่จะกลืนพุทธศาสนาให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของฮินดูคณาจารย์ฝ่ายพุทธศาสนาที่จำพรรษาที่นาลันทาจึงได้เห็นว่าจะต้องมีการต่อสู้เพื่อปกป้องพุทธศาสนาจึงได้สร้างพระโพธิสัตว์นี้ขึ้นมาเพื่อต่อต้านศาสนาฮินดูขึ้นจึงกลายเป็นพระโพธิสัตว์ตรีโลกวิชัยอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพปัจจุบันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นาลันทาที่ด้านหลังของพระโพธิสัตว์ตรีโลกวิชัยนั้นมีจารึกภาษาสันสกฤตเป็นรายนามเจ้าภาพที่สร้างโดยเฉพาะแถวล่างสุดที่ทุกท่านเห็นขณะนี้เขียนว่าอุทยพัทรสยะก็คือของอุบาสกนามว่าอุทัยพัทนั่นเองสร้างในสมัยราชวงศ์ปาลัต 3. พระพุทธรูปปางแสดงธรรมสมัยปาละสร้างประมาณพ.ศ. 1400ขุดพบในปี2463หรือพ.ศ. 1920พระโพธิสัตว์ปรัชญาปารมิตาเป็นสตรีปางขัดสมาธิสมัยปาละมีประภามณฑลอยู่ด้านหลังจารึกคาถาเยธรรมาด้วยเป็นภาษาสันสกฤตที่ฐานของพระโพธิสัตว์องค์นี้ก็ระบุนามเจ้าภาพด้วยขุดพบในปี2475หรือค.ศ. 1932 5. พระโพธิสัตว์ตาราทำจากทองแดงปางนั่งประนมมือ6. จารึกของพระเจ้าเทวปาระทำด้วยดินเผาข้อความ2แถวแถวแรกเขียนว่าสีเทวปาแถวที่2ละคันธกุตยัมก็แปลว่าคันธกุติของพระเจ้าเทวปาระเป็นภาษาสันสกฤตจากหลักฐานนี้ทำให้เราได้ทราบว่าภายในนันทานั้นจะต้องมีคันธกุติอยู่ด้วยเพราะมีจารึกว่าคันธกุติอยู่เยอะเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายไปชมอาคารหมายเลข2ต่อไปอาคารหมายเลข2นี้ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสุดของวิหาร8หลังถ้าเราเดินทางเข้าไปนานาธาในปัจจุบันนี้เดินไปสักเล็กน้อยก็ให้เลี้ยวขวาเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมได้รับการขุดแต่งในปี2459หรือปีค.ศ. 1916โดยนายสปุนเนอร์นักโบราณคดีชาวอเมริกันก็ได้มาขุดค้นอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพขณะนี้ความยาวของวิหารหลังนี้หรืออาคารหลังนี้ก็คือ30เมตรกว้าง25เมตรเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนั่นเองที่อาคารหลังนี้จุดที่น่าสนใจก็คือมีการแกะสลักหินทำเป็นเรื่องราวหรือภาพเรียงรายกันอยู่ที่บริเวณด้านนอกซึ่งเป็นฐานของอาคารหลังนี้รวมแล้วมีทั้งหมด220ภาพเลยทีเดียวภาพที่น่าสนใจก็คือเช่นภาพวิทยาธรภาพกินนอนกับกินนรีภาพนักดนตรีมีหัวเป็นสัตว์ภาพพระนางลักษมีหรือคชะลักษมีท้าวกุเวนนกยุงอย่างนี้เป็นต้นพูดได้ง่ายว่าภาพนี้ก็มีทั้งพุทธและฮินดูคละกันไปแต่ว่าไฮไลท์ที่น่าสนใจก็คือนำพาท่านทั้งหลายมาชมภาพนี้เรียกว่ากัจฉปะชาดกคำว่ากัจฉปะก็แปลว่าเต่าก็คือเต่าปากบอนตายเพราะปากนั่นเองเรื่องราวนั้นมีอยู่ว่ามีเต่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่หนองน้ำหนองหนึ่งและก็เป็นเพื่อนกันกับหงส์สองตัวแต่ว่าเต่าตัวนี้มีปกติชอบพูดมากวันหนึ่งเต่าก็เกิดเบื่อที่อยู่สระเดิมๆมาตลอดก็เลยคิดไอเดียอยากจะให้หงพาไปเที่ยวมั่งหงก็เลยกล่าวว่างั้นไปเที่ยวถ้ำทองที่ป่าหิมพานต์บ้านของฉันไหมสวยงามมากนะจะบอกให้เต่าก็กล่าวขึ้นมาว่าพูดยังกับฉันจะไปได้คานตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมอย่างนี้ไกลก็แสนไกลฉันไม่ได้มีปีกอยากไปไหนก็ไปเหมือนนายนะเว้ยหงก็เลยกล่าวว่าถ้าแกอยากไปมันก็มีวิธีอยู่เต่าก็เลยถามด้วยความงงๆว่าจะทำยังไงอย่าบอกนะว่าจะให้ฉันคลานไปนะหงก็เปรยว่า
ถ้าคลานไปชาติหน้าคงไปถึงละจะยากอะไรก็แค่เอาไม้มาท่อนหนึ่งเสร็จเรียบร้อยพวกเราก็จับคนละฝั่งแกก็เอาปากคาบสิแต่มีข้อแม้ว่าเองอย่าพูดเชียวนะเต่าก็ตาลุกด้วยความดีใจพร้อมกับกล่าวว่าใช่แกคิดได้ยังไงวะเนี่ยได้แล้วฉันจะไม่พูดเมื่อทุกอย่างพร้อมเต่าก็คาบกิ่งไม้หงสองตัวก็พากันจับที่กิ่งไม้คนละฝั่งพาเต่าบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเลยทีเดียวส่วนเต่านั้นก็ดีอกดีใจได้ชมบรรยากาศทัศนียภาพท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ซึ่งตัวเองไม่เคยเห็นมาก่อนชาวบ้านบริเวณแถวนั้นเห็นเต่าบินขึ้นไปก็ตกใจพร้อมกับชี้ไปที่ท้องฟ้าว่าโอ้เต่าบินเกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นทำไมเต่าบินได้วะเนี่ยเต่าได้ยินเข้าก็ลืมสัญญาก็เลยพูดขึ้นมาว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกแกพูดยังไม่ขาดคำปากก็หลุดจากกิ่งไม้ตกลงมาตายทันทีชาดกเรื่องนี้ก็สอนให้ทราบว่าถึงเวลาอันเหมาะสมจึงสมควรพูดถ้าไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมก็อย่าพึ่งพูดนี่คือเรื่องราวชาดกที่นำมาฝากท่านทั้งหลายที่อาคารหมายเลข2มหาวิทยาลัยนาลันทาแห่งนี้เรื่องราวของนารันทายังไม่จบขอเรียนเชิญทุกท่านได้ชมในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ขอกล่าวคำว่าขอเจริญพร